พอดกันสวัสดีครับผมพอดครับรับบทเป็นคุณมาท่าครับสวัสดีครับผมจ๊อบครับรับบทเป็นเฟื่องนครครับโคจรมาเจอกันได้ยังไงเราคู่กันเอาเลยก็เป็นแคสติ้งของ Star Hunter นี่แหละครับแล้วก็ได้มาอยู่ในบทนี้ก็เป็นบทที่ส่วนตัวของตัวจ๊อบเองได้เป็นเฟื่องนครก็เป็นดาราที่รับบทร้ายครับเพราะอาจจะหน้าตาจะดูร้ายๆแต่จริงข้างในนี่เป็นมีคนมีความแคริ่งสูงมากก็ของพอสก็ยังไงครับแนะนำหน่อยครับก็ได้มาจากการแคสติ้งเหมือนกันเนี่ยเราเล่นถามคำจ๊อบได้ครับเล่นเป็นแบบดารานักแสดงหรือเปล่าครับจริงๆก็เป็นอย่างเนาะจริงๆก็รับ MV ถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยมาบ้างครับก็พอจะเข้าใจอารมณ์แล้วก็ตัวอารมณ์ของตัวละครอะไรเงี้ยครับผมอะไรนะครับร่วมงานกับพี่โอ๋ก็เป็นคนที่เข้าใจน้องๆเด็กๆในค่ายมากแล้วก็มีเหตุมีผลเข้าใจการทำงานมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีเขาเรียกว่าฝากตัวฝากใจกับพี่โอ๋แล้วนะครับพี่พอแทนกับพี่โอ๋ดีครับดีครับก็จริงๆยังไม่ร่วมงานกันเยอะก็เลยอาจจะยังไม่ทำงานกันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มโปรเจกต์แล้วครับคิดว่าต่อไปก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วสองคนตอนแรกได้มาเจอกันได้ร่วมงานกันใช่ไหมครับเริ่มร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างคู่รักอะไรไหมคือก่อนเลยโอเคครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่เปิดกองแล้ววันนี้ก็เพิ่งบวงสรวงก็อาจจะยังไม่ร่วมงานกันเยอะก็อาจจะแบบยังไม่มีเรื่องอะไรให้เล่าแต่ว่าอนาคตพี่อย่าลืมถามคำถามนี้ใหม่นะครับเฟิร์สอิมเพรสชั่นเป็นไงบ้างเฟิร์สอิมเพรสชั่นเลยเหรอครับครับพี่มันไพโรดไงเธอมันไพโรดไปเธอคือเธอไม่ได้กินอะไรหรอไม่ต้องต่ำอ่ะผมลืมหมดแล้วมันเช้าใช่ไหมมันเช้าใช่ไหมเช้าวันนั้นถ่ายไพโรดกันเสร็จก็ไปทานอาหารที่ร้านของผมเองครับก็ได้พูดคุยได้อะไรก็สนุกดีใช่ปิ้งปิ้งป้อนป้อนครับหกโมงถึงสี่พวกผมทำอะไรไม่ได้หรอกใช่คิวงานคิวงานใช่ครับพอว่าทอนถ้าเราร่วมงานกันเนี่ยแล้วพอแบบเกิดแบบว่าเป็นกระแสของเราคู่เราขึ้นมาเนี่ยเราเตรียมพร้อมรับมือกันยังไงบ้างกระแสนี้ยังไงนะครับกระแสดีคนจริงๆเราจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเลยครับอยู่กับปัจจุบันครับไว้อนาคตเกิดขึ้นเราค่อยคิดแล้วกันนะครับครับก็จริงๆก็ยินดีเลยครับก็อยู่ที่ว่าแฟนๆจะรู้สึกยังไงเนาะพวกเราก็พร้อมรับไว้นะครับก็ได้หมดเลยจะมีแฟนคลับมีด้อมมีอะไรอย่างนี้เนาะดีใจครับแบบพี่ก็พูดเวอร์เกินแบบว่าก็อยากให้มีครับก็อยากให้มีแต่ว่าก็คาดหวังนิดหน่อยไม่เยอะมากไม่เยอะมากถ้าปล่อยไปหลอดไปไหนคะก็แบบกลับมาแล้วเนาะใช่หลายคนประมาณ5คนได้ที่ได้เจอหลายคนนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ร่วมงานกันใช่ไหมกำลังก็มีไพลอตอยู่ครับใช่ครับกล้องยังไม่ใกล้เปิดแล้วครับใกล้เปิดใกล้มาต้องไปแอคติ้งอะไรต่อเรียนแอคติ้งไหมอะไรเงี้ยว่าต้องเริ่มเข้ากองถ่ายก็จริงๆก็เคยเวิร์กช็อปไปครั้งหนึ่งตอนไพลอตแต่ว่าเดี๋ยวจากนี้ก็จะได้เวิร์กช็อปกันบ่อยขึ้นจริงๆก็เวิร์กช็อปมันต้องมีอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าตอบแบบไม่จริงจังก็คือทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนการแสดงครับผมแค่อยากให้ทุกคนหัวร้อนนะผมไม่มีอะไรจริงจังพี่อยากได้เนื้อหรืออยากได้น้ำจากผมพี่พูดมาเลยพี่อยากได้เนื้อหรืออยากได้น้ำแน่นอนสองคนพี่ทำทลายกำแพงกันแล้วกันยังไงบ้างเลยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เรามีทำลายกำแพงที่เราแบบยังไม่สนิทกันแต่ว่าอยากจะสนิทกันใช่ไหมพี่ยังอย่างแรกผมว่าสาระสาระนะสาระก็คือบทเรื่องนี้มันค่อนข้างโตพวกเราก็ค่อนข้างที่จะแบบผ่านอะไรมาเยอะก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการทำงานมันต้องมีแบบrelation อะไรอย่างครับก็ค่อนข้างเปิดใจก็เลยไม่ค่อยมีคำแพงอะไรเป็นการทำงานด้วยความเข้าใจด้วยครับแล้วก็ feeling ก็ปล่อยจอยๆหลายๆครับผมครับทำให้ฝากผลงานเลยต่อไปเราจะมีก้องมีแฟนคลับมีอะไรนี้มาที่อันนี้พูดจะคาดหวังแล้วแต่ว่าแม้ตอนนี้มันยังไม่มีแต่ว่าเนี่ยอนาคตมีก็ฝากด้วยนะครับครับแล้วก็เอาปัจจุบันก่อนก็ฝากซีรีส์เรื่องเฟิร์นนครด้วยนะครับครับก็ฝากซีรีส์เฟิร์นนครครับซีรีส์ฟีลกู๊ดโรแมนติกคอมเมดี้นะครับพวกเรานักแสดงก็พร้อมจะส่งมอบความอบอุ่นความสุขให้กับแฟนๆนะครับก็ยินดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับประมาณช่วงไหนตอนประมาณ
น่าจะตุลาขอเป็นปลายปีปลายปีอันที่เดี๋ยวก็ตุลาแต่ว่าเผื่อมันมีอะไรก็เป็นปลายปีแล้วปลายปีครับปลายปีก็ขอโทษวันนี้อาจจะมีเนื้อหาสาระมากไปหน่อยอาจจะหนักสมองไปหน่อยนะครั้งหน้าก็จะพยายามสอดแทรกเสียงหัวเราะให้ได้เยอะๆนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับ